วัสดีครับค่ะเห็นว่าซีซั่นนี้จะออกต่อแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเอ่ยก็ซีซั่นที่แล้วเรามาหลังๆเนาะมาเปิดหน้าไว้ซีซั่นนี้ก็ค่อนข้างจะคลายปมหลายๆอย่างที่ได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ซีซั่น1นะครับทั้งเรื่องราวที่แสบดียุยงให้เราทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีเรื่องของดราม่าเข้ามาเยอะขึ้นเยอะมากๆแล้วก็มีเรื่องของโลจีที่ค่อนข้างดีเดือดแล้วนะครับผมมากกว่าซีซั่นที่แล้วอีกครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมว่าเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับที่บอกว่าดูเดือดมาดูเดือดจริงท่านไหนคะเลิฟซีนของเราก็ปกติเลิฟซีนทั่วไปก็จะเมื่อกี้มีสปอยแล้วนะเมื่อกี้ก็สปอยแล้วนะครับผมไปนิดนึงนะประมาณ 5% อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็ที่จริงก็จะมีเยอะกว่านี้นะครับแล้วก็ที่จริงกูใต้เขียนไว้เนี่ยมีเยอะกว่าที่จะออกฉายด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะล่อแหลมออนไปนะครับใช่ก็เลยต้องลดลงมาลดสเกลลงมาหน่อยแต่ถ่ายไปแล้วนะใช่ก็ไม่รู้ว่าเวอร์ชันอันคัทเนี่ยอาจจะได้ไปออนในไอซีดีหรือเปล่าครับผมก็ไปรอดูกันก็ไม่รู้ว่าจะเอามาออนได้เยอะแค่ไหนนี้ดีกว่าครับผมก็เล่นกันเต็มที่แสดงว่าหลังฉากเล่นไว้เยอะมากใช่ครับใช่ครับใช่คือเล่นไว้หลายแบบมากตอนถ่ายก็ที่จริงก็มีอุปสรรคครับเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่เห็นกันว่าเราถ่ายในห้องน้ำแล้วก็มีน้ำไหลนะครับซึ่งจะไม่ได้ยินเสียงคนข้างนอกเลยซึ่งเขาบีอะไรกันก็ไม่ได้ยินนะครับใช่เขาคัดกันแล้วก็ยังต่อก็ยังต่อเป็นสิ่งที่ค่อนข้างอย่างที่บอกว่ามันมีหลายๆอย่างที่ควบคุมไม่ได้เนาะเสียงน้ำมันเสียงน้ำเสียงอะไรมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้เราไม่สามารถได้ยินอะไรเลยแล้วก็ใช่ครับแบบคัดเขาสั่งคัดหลายรอบมากแต่เราก็แบบได้ยินคัดที่8ที่9ประมาณนั้นแล้วเราบิวยังไงครับเพราะเราไม่ได้ยินใครเลยแล้วเราอยู่กันแค่2คนอ่ะเราก็ต้องขอบคุณตากล้องนะครับพี่พงษ์นะครับที่เขาอยู่ข้างหน้านะครับเขาก็ได้แบบคอยส่งต่อข้อความมาครับใช่แล้วต้องดีไซน์ในหัวมั้ยครับเพราะมันเป็นฉากที่ต้องใช้ศิลปะในการแสดงเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ที่จริงก็ต้องเรียกว่าทิ้งความเป็นตัวเองไปเพื่อที่จะได้ไม่เขินกันครับเพราะว่าจากซีซั่นที่แล้วเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ที่ได้เล่นคู่กันมาแล้วนะครับก็จะทําให้ความเขินเนี่ยมันน้อยลงนะครับแล้วก็บวกกับเราต้องทําการบ้านกันมาเยอะมากต้องสนิทต้องคุยกันเยอะๆนะครับในซีนพวกนี้ต้องทําเวิร์คช็อปเยอะมากครับเพื่อที่จะทําให้ซีนนี้ออกมาสมบูรณ์ครับผมก็ค่อนข้างจะมันไม่มีความเขินอยู่แล้วครับนอกจากว่าเราทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ชั้นแรกก็ตอนรู้บอยก็อยู่ด้วยกันมาตลอดก็เลยทำให้งานค่อนข้างจะล้ำมืดนะครับเรื่องดราม่าก็มีครับผมในเรื่องของจากที่ครั้งที่แล้วนะครับก็ตัวป๊อกเองเนี่ยถูกลุมกระทืบนะครับโดยไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่นะครับก็จะต้องมีการเฉลยปมกันเกิดขึ้นในซีซั่นนี้นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้มีเรื่องมีราวในซีซั่นนี้มากขึ้นนะครับซึ่งเราจะเจาะลึกกันในเรื่องนี้เพราะว่าซีซั่นที่แล้วผมงงนะก็เอาแล้วป๊อกโดนกระทืบก็ไม่สงสัยอะไรเลยหรออะไรเงี้ยใช่ครับอย่างตัวละครหลายคนที่คาดไม่ถึงว่าเขาจะเป็นคนที่แสนเร็วจริงๆนะอุ้ยไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรกันแน่นะก็จะคลายปมตรงนี้ด้วยว่าทำไมเขาถึงทำแล้วก็มีเหตุผลอะไรที่เขาทำแบบใช่ก็ต้องรอติดตามครับถ้ารักของคู่เราลงเอยด้วยดีฮะรักของคู่เราลงเอยด้วยดีลงเอยด้วยดีไหมครับก็หน่วงไหมหน่วงกับคู่อื่นไหมมันหน่วงคู่พี่ๆคณะไม่เรียกว่าหน่วงดีกว่าเพราะว่าทุกคู่น่าจะมีเอกลักษณ์ที่ต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นมาร์กี้ก็อย่างที่ก่อนก็จะเป็นแนวแบบว่าเป็นแฟนกันแล้วนะครับก็จะเป็นแนวแบบว่าแฟนนอนกันหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบว่ารักหวานฉ่ำนะครับแต่ของเราก็จะคงเหมือนจากซีซั่นที่1ต่อเนื่องเลยก็คือยังเป็นคู่ที่เขาเรียกว่ามีอะไรในใจต่อกันมากกว่าครับแล้วก็มีแบบสิ่งที่ยังไม่กล้าบอกมีอะไรที่ปิดบังกันไว้ก็จะเป็นคู่ที่คุณอัดนิดนึงเป็นคู่ที่อัดมากเพื่อที่จะตัดอารมณ์กับคู่อื่นมากขึ้นอย่างตอนแรกคุณต้าแบบว่าเกิดมาว่าเราจะหวานขึ้นมากๆครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วในซีซั่นสองที่เขาได้ถ่ายกันไปมันก็กลับเป็นความดราม่าที่ค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมเลยแล้วก็หนักขึ้นด้วยก็ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเวลาถ่ายทำก็รู้สึกว่าเราต้องร้องไห้หลายซีนมากก็ฝากคนติดตามนะครับว่า
มันจะผ่านมันไม่ได้ดีไหมแต่พอมีแอร์ไทม์ขึ้นมาเนี่ยครับก็จะทำให้รู้สึกว่าตัวละครของคู่เราเนี่ยครับมีมิติมากขึ้นนะครับก็เลยอยากให้ฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับคุณไปซีรีส์ชั้น2ครับคุณบอกต่อด้วยนะครับฝากทุกคนนะครับโอเคขอบคุณครับครับ